านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสมจะมาก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนภายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับณบัดนี้แก่นนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่จะแสดงกลสั่งงูเต้นระบำให้เพื่อนๆนักวิทย์น้อยทุกคนชมกันเย้เอาเลยเจ้างูน้อยข้าจะปลุกเจ้าให้ตื่นว้าวจงตื่นจงตื่นอ่ะหลับลึกขนาดนี้ต้องเปลี่ยนวิธีซะแล้วนี่แน่เจ้างูขี้เศร้าจงตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้โอ้โหเจ๋งมากมากเหมียวจงลุกขึ้นมาแผ่แม่เบี้ยเดี๋ยวนี้เอาล่ะแก่นักมายากลผู้ยิ่งใหญ่จะปิดการแสดงณบัดนี้เจ้างูจงกลับลงไปที่นอนของเจ้าจงกลับไปนอนเหมือนเดิมเก่งใช่ๆแก่นยอดนักมายากลตัวจริงเป็นการแสดงที่ยอดมากเลยนะแก่นเหมียวอยากรู้อ่ะแก่นทำได้ไงนะมังกรก็อยากรู้นะไม่ได้หรอกใครเขาเฉลยมายากลกันเอาหน้าแก่นนี่เป็นกลวิทยาศาสตร์นะก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะรู้ก็ต้องลองทำดู